ตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณครูนิดค่ะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเพจร้อยเรียบค่ะสวัสดีค่ะคุณนิดผมได้ข่าวว่าคุณนิดนี้อะไรอะไรก็ร้อยได้หมดนะครับยกเว้นเนื้อกับชีวิตผมก็เลยแวะซื้อนี่มาอะไรคะผักกาดขาวโอ้ผักกาดหอมใช่ไหมผักกาดหอมนี่อย่างเงี้ยมาทำเป็นอะไรได้ด้วยเหรอครับได้ค่ะธรรมดาผมเคยเห็นแต่ก็ร้อยมะลิร้อยดอกดาวเรืองดอกรักนะครับแล้วนึกยังไงคุณนิดพวกผักต่างๆมาร้อยเป็นอะไรมาจากโควิดอ๋อเหรอก็คือเมื่อก่อนนี้ก็ซื้อดอกไม้ตามปากคลองใช่ค่ะตลาดดอกไม้ต่างๆนั่นแหละทีนี้พอเราไปไหนไม่ได้ด้วยความจำเป็นเราก็หารอบๆตัวนะคะใกล้ๆบ้านใช่ค่ะไม่ต้องไปไกลตลาดสดก็ซื้อได้ใช่แล้วมาทำเป็นพวงมาลัยได้ยังไงผมยังงงเวลาที่เราจะร้อยอะไรบางอย่างเนี่ยนะคะเราก็ต้องดูว่าก้านมันมีก้านไหมถ้าไม่มีเราก็ใช้พักเอาถ้าพักไม่ได้เราก็ม้วนเอาคือยังไงก็ได้จะร้อยอ่ะก็ม้วนไม่ม้วนก็พับค่ะแล้วมักร้อยพวกนี้ไปถวายพระหรือไปให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ทุกเทศกาลนะครับได้ค่ะถ้าอยากแหวนแนวหรือผู้ใหญ่ท่านนั้นท่านรับได้แต่ว่าคุณนิดไม่ได้เรียนจบมาทำร้อยดอกไม้ตั้งแต่แรกถูกไหมคะใช่ตอนแรกเป็นคุณครูสอนอะไรคะสอนศิลปะค่ะสอนเด็กๆวาดภาพระบายสีปกติมันก็ถือว่าเป็นศิลปะนะเนาะพวงมาลัยก็เป็นศิลปะเหมือนกันนะใช่นะจินตนาการออกมาเป็นพวงสวยงามนะคะแต่ด้วยความชอบก็เลยไปเรียนเพิ่มเติมใช่เพราะว่าที่โรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงค่ะตอนปี60นี่เองอ๋อก็เพิ่งเรียนจบมาไม่นานใช่ค่ะแล้วคุณนิดไปได้ไอเดียได้ไงเอาผักมาร้อยใช้ผักทุกชนิดไหมคุณนิดที่ร้อยมาเนี่ยก็ยังไม่ครบทุกชนิดนะคะแต่ว่าคือเราดูแล้วมันเออน่าจะร้อยได้นะอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นแรงบันดาลใจคุณนิดผมอยากจะดูซิว่าคุณนิดจะเอาผักกาดหอมเนี่ยมาทำเป็นพวงมาลัยอย่างไรสอนผมได้ไหมครับได้ค่ะใช่ค่ะกาดหอมโอเคถ้างั้นเราจับเข็มก่อนค่ะที่วิธีจับเข็มนะคะใช้นิ้วก้อยเป็นตัวล็อกให้เข็มอยู่กับมือแล้วนะคะเราจับเอานิ้วโป้งกับนิ้วชี้อยู่ใต้แป้นนี้นะคะดอกไม้จะได้ไม่โดนความร้อนจากนิ้วเราถ้าเกิดเราไม่มีอะไรรองเลยก็ลูดไปเรื่อยไปมันก็จะร้อนแล้วก็จะเฉานะคะทีนี้อันนี้นำผักมาคะดูซิจะทำยังไงดีมีผักอะไรที่เอามาใช้ทำได้บ้างที่สวยงามครับที่ทำแล้วสวยที่เคยทำที่ทำแล้วสวยใช่ไหมคะผักชีลาวเนาะผักชีลาวมันเล็กมากก้านมันก็เล็กก็ได้ค่ะยังมีค่ะตรงร้อยตรงก้านใหญ่นะคะคือไอ้สรีระมันสวยนะผักชีลาวใช่ค่ะแล้วก็เอาไปร้อยกับมะเขือพวงมะเขือพวงลงหม้อแกงแล้วพวกนี้มันจะอยู่ทนนะพวกผักชีลาวพวกมะเขือพวงเนี่ยก็อยู่ได้เป็นก็จริงๆแล้วพวงมาลัยเขาจะเป็นมีอายุการใช้งาน1วันปกติอยู่แล้วนะคะถึงแม้จะเป็นดอกไม้สวยๆก็ตามอ่ะพอเราเอาขึ้นหิ้งก็อยู่ได้แค่วันเดียวก็เหี่ยวค่ะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ในการร้อยพวงมาลัยสิ่งที่สำคัญก็คือมีเข็มเข็มจะร้อยพวงมาลัยนะคะแล้วก็มีกันไกลมีครีมมีได้มีที่ตัดอย่างนี้นะใช่วิธีพับนะคะเราตรงนี้ไว้ตรงปลายใช่ไหมคะพับครึ่งก่อนค่ะพับครึ่งเข้ามาหากันก่อนนะคะแล้วพับกลับไปข้างหลังค่ะแต่หลักๆคือถ้าหาผักที่มาร้อยได้ต้องควรจะมีก้านที่จะเสียบเข้าไปในพวงมาลัยได้ใช่ไหมคะแล้วก็ลักษณะของเขาด้วยค่ะเดี๋ยวจะขึ้นให้เป็น15แฉกก่อนค่ะไหนๆวันนี้ก็บุกมาถึงห้องเรียนของเพจร้อยเรียบทั้งทีคุณพ่อคุณลูกเลยถือโอกาสเรียนร้อยมาลัยด้วยประกาศหอมกันสักหน่อยค่ะแต่ดูจะไม่ง่ายเลยนะคะต้องใช้ทั้งความอดทนและความปราณีตมากๆกว่าจะออกมาเป็นพวงมาลัยสวยๆ1พวงแบบนี้ค่ะอ
The One Enterprise นี่พวกเรากำลังจะเข้าตลาดหุ้นธุรกิจบันเทิงของมหาชนคอนเทนต์ครีเอเตอร์ระดับแนวหน้าที่ผนึกกำลังรวมกันครอบคลุมธุรกิจสื่อและความบันเทิงแบบครบวงจรวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะเชิญคุณร่วมเดินทางไปกับเราก้าวไปด้วยกันนะครับ The One Enterprise จำกัดมหาชนพร้อมให้คุณมาร่วมเติบโตไปกับเรามีใครให้มากกว่าเราอีกไหมเพราะทุกอย่างเราทำด้วยใจจบครบที่เดียวเราไม่เหมือนใครคอนเทนต์ครีเอเตอร์แถวหน้าของเมืองไทย